ที่นี่เป็นที่แรกที่ซื้อมาใช้จริงๆไม่ได้รับสนับสนุนจากร้านไหนแล้วก็ไม่ต้องการขายของให้ใครสวัสดีชาวบัมอัพไอทีครับกลับมาพบกับบัมอัพไอทีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมกับการพรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าแบบกระแสดีมากๆระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับในมือผมนี่คือ Redmi K20 Pro เนี่ยถ้าไปดูอินโดอินเดียเขาจะเรียก K20 Pro นะเป็นสำเนียงของเขาประมาณนั้นเองนะครับตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาจากจีนนะครับแล้วก็ตั้งใจจะมาใช้เองครับเป็นเครื่องจีนซึ่งจะต้องลงพวก Google Play อะไรต่างๆแบบนี้เองนะครับในเมืองไทยน่าจะเข้ามาไหมเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ผ่านกสทช.เรียบร้อยกับตัวที่เป็นมี่ 9T นั่นเองครับคาดว่ามี่ 9T เนี่ยนะจะเป็นตัวที่เป็น K20 คือใช้ชิปเซตที่เป็น Snapdragon 730นะครับแต่ถ้าเป็นตัวมี่ 9T Pro น่าจะเป็นตัวนี้ครับก็คือ K20 Pro ตัวที่ใช้ Snapdragon 855ตัวแรงนะครับตัวนี้เริ่มต้นเลยนะจะเป็นแรม6และรอมอยู่ที่64ครับและตัวนี้ราคาเปิดมาโหเรียกว่านักฆ่าเรือธงตัวจริงนะครับนั่นก็คือประมาณ10,000 กว่าบาท12,000เท่านั้นเองนะครับราคาที่จีนเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ราคาประมาณ 12,000 บาทเท่านั้นเองครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันที่นี่เป็นที่แรกที่ซื้อมาใช้จริงๆไม่ได้รับสนับสนุนจากร้านไหนแล้วก็ไม่ต้องการขายของให้ใครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอามาใช้แล้ววิเคราะห์เลยว่าตัวนี้มันมีข้อดีและที่สำคัญข้อเสียอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยสเปคดีราคาประหยัดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแกะดูว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงครับมาแกะกล่องกันเลยกล่องของเขาเนี่ยนะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะเขียน K20 Pro นะครับด้านล่างเป็นสีม่วงแบบนี้และด้านหลังมีลูกก็อดซิลล่าพ่นไฟฮ่าก้นสอพ่นไฟพ่นไฟตอนนี้ก็อดซิลล่ากำลังฮิตนะมาแกะกล่องกันเลยนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยนี่ฮะแกะให้ดูสดสดจริงๆผมเองก็ยังไม่ได้เห็นข้างในนะครับดูแต่รีวิวในต่างประเทศนะครับเขาก็พูดถึงกันมากๆจริงในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเท่าที่ผมได้ดูกระแสตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาคาดว่านะน่าจะเปิดตัวเนี่ยประมาณสัก12มิถุนายนสำหรับตัวที่เป็นขายต่างประเทศนอกประเทศจีนนั่นเองครับแกออกมากันเลยโอ้ยอันนี้จะมีเหมือนมีฝุ่นนิดนึงนะมีฝุ่นนิดนึงนะซึ่งเป็นฝุ่นน่าจะมาจากฝุ่นโรงงานเดี๋ยวขอดมนิดนึงโอ้โหกลิ่นนี่มันใช้ได้ทีเดียวนะไม่รู้จะดมทำไมข้างๆกล่องเขียนเลยว่า Redmi นะฮะRedmi K20 Pro แล้วมีภาษาจีนนี่เฮาเนี่ยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสเปคของเขานะครับเรามาแกะกล่องดูในกล่องกันเลยนะครับนี่ในกล่องมีอะไรกันบ้างมีตัวเครื่องนะฮะตัวเครื่องนะฮะเครื่องที่ผมได้มาตัวนี้ก็เป็นสีแดงครับนี่สีแดงว้าวแดงแบบว่าตรงกลางเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีด้านข้างเป็นสีแดงผมบอกก่อนเลยว่าในกล่องเนี่ยค่อนข้างจะมีฝุ่นประมาณนึงนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าโรงงานที่จีนผลิตยังไงนะเนี่ยฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะผมแบบพอมาดูแบบนี้เห็นชัดเลยมีฝุ่นนะแต่ฝุ่นมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะมีตัวชาร์จมาให้นะครับตัวชาร์จตัวนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ได้ข้อมูลเนี่ยรองรับการชาร์จฟาสต์ชาร์จนะครับที่27วัตต์เลยนะฮะถือว่าเป็นตัวแบบว่าตัวแรงเลยแต่ว่าตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยนะฮะมันจะไม่ใช่ตัว27วัตต์คุณผู้ชมมันจะเป็นตัว3แอมป์5โวลต์นะครับหรือว่า2แอมป์12โวลต์นะครับน่ามันจะไม่ถึงนะถ้าคูณแล้วมันจะประมาณสัก24วัตต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวสายนะครับตัวนี้จะเป็นสายสำหรับเสียบชาร์จนะครับเป็นแบบ Type C มาให้ด้วยนะครับไม่มีหูฟังมาให้นะครับนี้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นตัวประหยัดจริงๆไม่มีหูฟังมาให้นะครับและด้านในนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะแกะดูกันนะครับเปิดก็อดซิลล่าออกมานะครับจะเจอคู่มือนะครับ Redmi นะฮะมีเข็มจิ้มซิมอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็มีนี่นะฮะมีเป็นตัวเคสมาให้นะครับเป็นตัวเคสมาให้นะครับเป็นเคสแบบนี้นะซึ่งก็น่าจะเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปดูกับตัวเครื่องนะฮะนี่นะครับเอาละครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันนะครับหลังจากที่ผมเซตอัพตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเพราะว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยเป็นเครื่องจีนนะฮะไม่ได้มีตัว Google Play มาให้ต้องลงทุกอย่างให้เรียบร้อยเองนะครับสีมาด้วยกัน3สีนะครับก็คือสีแดงเพลิงตัวนี้นะผมจะบอกว่ามันสวยมากๆเลยเวลาที่เราเอียงกล้องเห็นปะโอ้โหเอียงมุมต่างๆเนี่ยมันเป็นแดงเพลิงข้างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีสีน้ำเงินแล้วก็มีสีดำนะครับแต่ชอบที่สุดคือสีแดงจริงๆครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลังนะครับ3ตัวด้วยกันนะครับตัวนึงเนี่ย48ล้านพิกเซลนะครับ
เป็นเซ็นเซอร์จาก Sony เป็น IMX586F อยู่ที่ 1.76 นะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเราไปลองกล้องกันนะฮะถัดมานะมี2ตัวคู่กันนะครับตัวนึงเนี่ย13ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบบซุปเปอร์ไวด์นะครับเป็นกล้องมุมกว้างซึ่งกว้างที่สุดแล้วเท่าที่ผมรีวิวมาคือ 124.8 นะฮะก็คือมากกว่ายี่ห้ออื่นส่วนใหญ่จะเป็น120-123แต่ว่าตัวนี้เนี่ย 124.8 F อยู่ที่ 2.4 นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็น8ล้านพิกเซลครับตัวนี้เป็นเทเลโฟโต้ F อยู่ที่ 2.4 นะครับแล้วก็รองรับการซูมที่เป็นออปติคอล 2X ด้วยถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นแฟลชนะครับมาดูตัวเครื่องนะในเรื่องของดีไซน์กันด้านข้างของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะฮะส่วนด้านล่างนะครับจะมีลำโพง1ตัวนะครับแล้วก็เป็น USB Type C นะฮะส่วนด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นช่องสำหรับเสียบซิมเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปแล้วจะได้เห็นนะครับว่าตัวนี้รองรับการใส่ซิมแบบไหนนะฮะตัวนี้รองรับการใส่ซิมแบบคู่นะครับสามารถใส่นาโนซิม2ตัวได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูอีกด้านหนึ่งกันฮะอีกด้านหนึ่งตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะโล่งๆแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับจะมีช่องสำหรับเสียบ small talk แบบ 3.5 มิลนะครับและด้านบนตัวนี้นะครับเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างนึงมีกลมๆตัวนี้คือกล้องที่ป๊อปอัพขึ้นมานั่นเองครับตัว K20 Pro ตัวนี้เนี่ยฮะรองรับการสแกนลายนิ้วมือที่หน้าจอด้วยนะครับทำได้อย่างรวดเร็วจริงๆเอาไว้ว่าในโลกนี้มีอะไรที่สุดที่สุดนะตัวนี้ให้มาอย่างครบครันทีเดียวนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับตัวนี้20ล้านพิกเซลจะป๊อปอัพขึ้นมาเดี๋ยวผมลองป๊อปอัพขึ้นมาให้ดูนะครับนี่จะเอมาแล้วนี่ฮะเวลาขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีแสงก็แบบขึ้นมาพร้อมกับตัวป๊อปอัพด้วยนะครับทำให้เป็นดูเป็นกิมมิกที่ดูสวยงามมากๆจริงๆนะฮะโอเคเรามาดูสเปคกันแบบละเอียดนะครับก่อนน่าจะดูสเปคผมขออนุญาตดูคะแนน AnTuTu กันก่อนนะฮะคะแนน AnTuTu Benchmark ของตัวนี้นะครับซึ่งมาพร้อมกับชิปเซ็ตที่เป็นตัว Snapdragon 855ตัวแรงนะฮะ RAM 6 ROM อยู่ที่64อยู่ที่ 363,639 นะฮะเลขสวยมาก3639นี่นะครับโอเคเลขสวยนะเผื่อมีใครจะเอาไปเล่นหวยนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับคะแนน CPU นะครับอยู่ที่12,000นะครับแล้วก็ GPU อยู่ที่15,000โอ้โหเรียกว่าจัดเต็มกันแบบจริงๆเลยทีเดียวนะฮะเรามาดูสเปคละเอียดผ่านทั้ง CPU C กันครับตัวนี้ทำงานทั้งหมด8หัวนะครับที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2.84 GHz นะครับแล้วก็การ์ดจอตัวนี้เป็น Adreno640นั่นเองครับหน่วยความจำในตัวเครื่องเนี่ยตัวนี้ผมซื้อมาตัวแบบเรียกว่าประหยัดสุดนะฮะอยู่ที่64กิกก็ยังมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่อีกประมาณสัก 47.12 กิกนะฮะระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้อยู่บนตัว Android version 9เรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมรองรับ Fast Charge ด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซ็นเซอร์ต่างๆของตัวเครื่องนะครับก็ให้มาอย่างครบครันประมาณนี้เลยทีเดียวนะฮะก็เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนื้อมันมีความร้อนประมาณนึงเหมือนกันตอนที่ผมรัน AnTuTu นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นปกตินะเดี๋ยวเราลองเอาไปลองใช้ลองเล่นเกมดูว่าความร้อนเนี่ยมันจะขึ้นประมาณไหนละกันนะครับเดี๋ยวผมลองในส่วนของ Facebook ให้ดูกันก่อนนะครับกับ Facebook ของ Bump Up TV FC นะครับนี่นะครับอันนี้ผมใช้ Wi-Fi ซึ่งปล่อยจากตัวโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนึงของผมนั่นเองนะฮะนี่นะครับมันก็จะโอ้โหเรียกว่าหมื่นกว่าบาทได้ขนาดนี้โคตรคุ้มมากๆจริงๆนะฮะนี่นะฮะโอเคเลยนะฮะปื้นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยทีเดียวนะครับลองดูในส่วนของ Instagram กันบ้างนะครับนี่นะฮะโอ้โหโอ้ยลื่นนะฮะลื่นมากๆจริงเดี๋ยวต้องเอาไปลองเล่นพัดจีซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของ YouTube กันบ้างนะครับตัวนี้คือผมจะบอกว่าด้วยความที่หน้าจอเขาเป็น AMOLED นะครับสีสันของหน้าจอเขาเนี่ยแจ่มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมประทับใจกับเสียงที่เปล่งออกมาจากลำโพงของเขาดีประมาณนึงเลยทีเดียวนะฮะมีเสียงเบสและเสียงแหลมมาได้อย่างสมดุลนะฮะนี่ครับพอหน้าจอมันเต็มตาแบบนี้เนี่ยถือว่ามันสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับน้ำหนักของตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้หนักมากนะกลางๆแล้วกันเท่าที่ผมได้ลองจับดูนะครับแล้วถ้าเปรียบเทียบกับมือผมใหญ่แบบนี้นะตัวนี้ก็ถือว่าพอดีพอเหมาะมากๆถ้าคนที่เป็นมือเล็กๆหรือผู้หญิงเนี่ยโอ้โหผมว่าตัวนี้เนี่ยเรียกว่าหน้าจอใหญ่แบบจัดเต็มมากๆจริงๆนะฮะเอาครับเดี๋ยวผมจะพรีวิวคร่าวๆในส่วนของกล้องให้ดูกันก่อนนะครับในส่วนของกล้องหลังตัวนี้เนี่ยความละเอียดสูงสุดที่ทำได้คือ48ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้สามารถที่จะถ่ายรูปได้แบบนี้เลยฮะ
ฟลืบนะฮะใช้เวลาประมาณหนึ่งถ้าเราต้องการความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับมี AI มาให้ด้วยนะครับผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับโอ้นี่เห็นไหมสวยสวยสวยนี่ฮะเห็นประกายไหมครับอย่างกระดาษก้อนบอลนะฮะฟลืบนี่นะฮะนี่นะครับนี่คือการเบลอแบบที่เรียกว่าใช้ F1 นะโอ้ดูภาพสวยปะสวยเลยนะฮะดูดีครับโอ้โหนี่ครับเบลอแบบเราเรียกว่าตรงขอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเนียนประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือการถ่ายแบบเรียกว่าพอร์เทรตนะครับมีการถ่ายแบบไนท์โหมดนะฮะถ่ายแบบพาโนรามาแล้วก็ถ่ายในส่วนของโหมดโปรนะฮะซึ่งโหมดโปรเนี่ยนะครับเราสามารถดัน ISO ได้สูงสุดก็คือ 3,200 เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็กล้องนี้สามารถจะปรับได้เป็นเลนเทเลเลนวายเลนอัลตร้าวายนะครับมือผมไปโดนซะงั้นอันนี้วายนะครับอันนี้เป็นเทเลเข้าไปใกล้และนี่คือแบบที่เรียกว่าอัลตร้าY นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเรามาดูในส่วนของวิดีโอกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยวิดีโอนะครับรองรับอะไรบ้างนะครับตัวนี้วิดีโอเนี่ยเป็น 4K นะครับที่60เฟรม per second นั่นเองนะครับก็ถือว่าจัดเต็มมากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างครับเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าผมนะช่วงนี้แบบว่าโซมาเดินทางบ่อยนะครับกล้องหน้ามันจะป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยเอาเรื่องวิดีโอก่อนละกันวิดีโอของกล้องหน้านะครับถ่ายได้สูงสุดก็คือเป็น Full HD นะครับที่30เฟรม per second เนาะโอเคนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดโฟโต้นะครับโหมด48ล้านอันนี้ไม่ได้นะครับได้เฉพาะกล้องหลังอย่างเดียวนะครับโหมดพอร์เทรตนะฮะลองสวิตช์กลับมาเป็นกล้องหน้าได้ไหมพอร์เทรตกล้องหน้าได้นะครับก็สามารถที่จะตั้งค่า F ต่างๆตั้งแต่F1 จน F16 ได้นะครับนี่ฮะ F16 นี่นะครับใส่ AI เข้าไปด้วยฮะนี่ฮะนี่ฮะโอเคนะครับมี Night Mode นะฮะอันนี้ก็เฉพาะกล้องหลังเนาะมันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับเรื่องของกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้ไปลองข้างนอกให้คุณชมได้ดูแล้วกันเนาะก็มีคำถามอะไรถามกันมาได้เลยนะครับสำหรับมือถือตัวนี้ที่เรียกว่าตอนนี้โลกให้ความสนใจกันมากๆรวมถึงคนไทยด้วยแล้วก็ผมอยากให้ Xiaomi นะครับนำตัวนี้มาเข้าตรวจแล้วก็จะได้มาขายเมืองไทยสักทีคนจะได้แบบว่ามีโอกาสได้ใช้ Snapdragon ในราคาประหยัดไม่แพงมากนะครับวันนี้พรีวิวเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบมือถือตัวนี้นะฮะชอบไม่ชอบหรืออยากให้ลองอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับวันนี้ลากันไปแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามครับสวัสดีครับ